ทำไมการทำวินเนียถึงมีราคาแพงและคุ้มค่าไหมที่จะทำคลิปนี้หมอเคนมีคำตอบให้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับหมอเคนแล้วก็ยิ้มสวยชาแนลอีกเช่นเคยนะครับมีคำถามมาว่าทำไมการทำเครื่องฟันขาวหรือวินเนียเนี่ยถึงมีราคาแพงจริงๆแล้วนะครับวินเนียเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่รับการรักษาไปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวินเนียเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนรอยยิ้มของเราได้ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้นยิ้มของเราเนี่ยมีความสวยงามขึ้นนะครับฟันก็ดูขาวขึ้นด้วยนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าทำไมวีเนียเนี่ยถึงมีราคาค่อนข้างสูงก่อนอื่นเลยนะครับก็มาทำความรู้จักกับวีเนียก่อนนะครับหรือว่าการเคลือบผิวฟันขาวปกติแล้วเนี่ยในทางทันตกรรมเราจะใช้วัสดุอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือวัสดุที่เรียกว่าเรซินคอมโพสิตวัสดุชนิดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นวัสดุชนิดเดียวกับที่เราใช้ในการอุดฟันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุชนิดนี้เนี่ยนะครับจึงมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่านะครับหลักการโดยทั่วไปก็คือคุณหมอเนี่ยจะใช้วัสดุอุดฟันเรซินคอมโพสิตเนี่ยนะครับมาปิดผิวเคลือบฟันให้ขาวขึ้นข้อดีของวัสดุประเภทเรซินคอมโพสิตก็คือ 1. มีราคาที่ไม่แพง 2. ถ้าเกิดมีการแตกหักของตัววีเนียนะครับหรือมีการหลุดก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าใช้วัสดุที่เป็นวัสดุอุดฟันคุณหมอก็สามารถที่จะซ่อมแซมในส่วนที่แตกหักแล้วก็ที่หลุดออกไปเนี่ยได้อย่างไม่ยากนะครับข้อดีของมันก็คือราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดนะครับวัสดุประเภทเรซินคอมโพสิตเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีต่อมานะครับก็คือวัสดุที่เราเรียกว่าเซรามิกนะครับเซรามิกเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับก็ทั้งนี้เนี่ยวัสดุประเภทเซรามิกเนี่ยอาจจะมีเป็นที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยจะเป็นพอร์ซเลนหรือว่าอาจจะเป็นเซรามิกประเภทกลาสเซรามิกนะครับข้อดีของเซรามิกก็คือมีความใสมีความทนทานนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงของพื้นผิวนะครับสามารถทนต่อการสึกกร่อนได้นะครับถ้าเราแปรงฟันเนี่ยวัสดุประเภทเรซินคอมโพสิตเนี่ยจะมีการสึกได้มากกว่าวัสดุเซรามิกนะครับอีกทั้งมีความโปร่งแสงนะครับมีความใสเหมือนกับฟันธรรมชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เซรามิกเป็นวัสดุในการทำวีเนียเนี่ยก็จะให้ความสวยงามที่มากกว่าดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับแต่วัสดุที่มีความสวยงามคล้ายกับธรรมชาติก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับวัสดุพวกเซรามิกเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเรซินคอมโพสิตนะครับจะแพงกว่าประมาณ3เท่าได้เลย3เท่าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วนะครับเรามีงบประมาณนะครับเราอยากให้ฟันเราสวยงามเนี่ยเราเลือกวัสดุประเภทเซรามิกเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเนื่องจากว่าวัสดุประเภทนี้เนี่ยมีความทนทานแล้วก็มีความสวยงามตามธรรมชาติมากกว่านะครับถ้ายกตัวอย่างความนิยมนะครับในการเคลือบฟันขาวหรือเซรามิกวีเนียเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่ติดตามซีรีส์เกาหลีนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพระนางอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเขานิยมทำวีเนียกันแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคำถามสำคัญที่ทางบ้านเนี่ยอยากรู้นะครับก็คือวีเนียที่ราคาถูกๆเนี่ยมีไหมถ้าเกิดเราไปทำการสำรวจดูนะครับลองค้นหาคลินิกที่ทำถูกๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบราคาของคลินิกนั้นๆกับราคาตามท้องตลาดเนี่ยก็จะพบว่าบางคลินิกเนี่ยทำราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าสินค้าหรือว่าการรักษาเนี่ยก็เหมือนกับสินค้านะครับถ้าเกิดสินค้าราคาถูกเนี่ยก็อาจจะมีการลดต้นทุนใช่ไหมครับการรักษาก็อาจจะมีการลดระยะเวลาที่คุณหมอใช้ทำให้การทำงานเนี่ยอาจจะไม่ประณีตนะครับวัสดุอาจจะไม่สวยงามดีพอดังนั้นนะครับหมอขอฝากข้อคิดเอาไว้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจรักษาด้วยการเคลือบฟันขาวหรือวีเนียนะครับเมื่อเราค้นพบคลินิกที่เราสนใจแล้วนะครับลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอเลยนะครับไม่ต้องอายนะครับถามคุณหมอไปเลยว่าขั้นตอนการรักษาเป็นยังไงใช้วัสดุอะไรนะที่สำคัญก็คือหลังจากที่ทำวีเนียไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับบางแห่งเนี่ยเขาปิดวีเนียแล้วก็ฟันติดกันเป็นแผงเลยทำความสะอาดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคำตอบสำหรับคนที่สนใจการทำวีเนียนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ตอบคำถามว่าทำไมวีเนียถึงมีราคาที่ไม่ถูกนะครับแล้วก็มีข้อคิดที่ฝากไว้สำหรับการที่เราจะตัดสินใจรักษาด้วยวีเนียนะครับเลือกคลินิกที่ดีแล้วก็การรักษาที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องยิ้มสวย Channel ด้วยนะครับแล้วพบกับหมอเคนและยิ้มสวย Channel ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ